ปปช.ชี้มูลร่ำรวยผิดปกติ4อดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรสมุทรปราการมีทรัพย์สิน 2,000 ล้านวันนี้ที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำนายสอนชัยชูวิเชียนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงถึงมติของคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีมีเหตุสงสัยว่านายดนัยสงวนนามสกุลนักวิชาการสัมภากรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่สัมภากรอำเภอสำนักงานสัมภากรพื้นที่สาขาบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการกับพวกรวม4คนว่าร่ำรวยผิดปกติโดยเป็นกรณีสืบเนื่องจากการทุจริตยักยอกเงินคืนภาษีอากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากการไต่สวนพบว่ารายการทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาได้แก่เงินฝากในธนาคารที่ได้มาโดยไม่สัมพันธ์กับรายได้เกินกว่าฐานะและรายได้ที่รับราชการและไม่สามารถชี้แจงที่มาของรายการเงินฝากได้จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 4โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่รวมเป็นเงิน 2,000 กว่าล้านประกอบด้วยบัญชีเงินฝากจำนวน7บัญชีของนายดนัยประมาณ 1.1 ล้านบาทบัญชีเงินฝากจำนวน5บัญชีของนางชลทานประมาณ500กว่าล้านบาทบัญชีเงินฝาก3บัญชีของนางสาวดวงกมลกว่า300ล้านบาทบัญชีเงินฝาก1บัญชีของนางสาวอุทุมพรกว่า 1.8 ล้านบาทคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมติว่าทั้ง4คนถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เป็นเงินจำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท